ผู้ชมคะมีปลาตัวหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาบอกลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นปลาหมอสีประหลาดมีเขี้ยวแหลมมีลายคล้ายกับเสือโคร่งเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยมันจะไล่กัดปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็มีนิสัยที่ดุร้ายกว่าปลาหมอคางดำว่าอย่างนั้นชาวบ้านแสมขาวเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์หรือเปล่า แล้วก็เดี๋ยวจะมาระบาดแข่งกับปลาหมอข่างดำไหมผู้สื่อข่าวก็เลยไปติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะคุยกับนายสมศักดิ์บุตรโสภาซึ่งเป็นชาวบ้านแสมขาวตําบลสองคลองอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศา คุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าไปพบปลาหมอสีที่มีลักษณะคล้ายกับปลานินและปลาหมอคางดําแต่ที่ว่ามันต่างก็คือว่าเนี่ยมันมีแบบนี้นะคะมีลายปรางสีดําตัดขวางเป็นทางยาวคล้ายกับลายเสือโคร่งหรือลายปลาการ์ตูนขณะที่ตามลําตัวมีสีพื้นออกเหลืองแกมเขียว นอกจากนั้นก็ยังเพราะว่าปลานี้เนี่ยนะคะเขามีเขี้ยวที่มุมปากขอบปากด้านล่างทั้งสองข้างแล้วก็จะงอยริมฝีปากด้านบนก็ยังมีเขี้ยวอีกหนึ่งซี่ที่ยังไม่ยาวมากนะักแล้วก็ยังพบด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลาขนาดเล็กนะคะขนาดตัวประมาณ2-3นิ้ว คุณสมศักดิ์ยังบอกอีกว่าแต่ละวันที่ออกวางรอบดักปลาในลำคลองขุดใหม่เลียบถนนสุขุมวิทริมทางหลวงแผ่นดินสาย3ใกล้กับปากประตูระบายน้ำคลองพระยาวิสูตรก็จะได้ปลาหมอสีแล้วก็ปลาหมอคางดำเป็นประจำทุกวันนะคะยกเว้นแต่วันที่มีการเปิดบานประตูระบายน้ำหรือว่าเดินเครื่องสูบน้ำลงสู่ทะเลที่ทำให้กระแสน้ำไหลแรงจนทำให้ปลาไม่เข้ามาในรอบ นอกจากนี้ก็ยังสังเกตต่อไปอีกว่าปลาหมอสีที่จับได้เนี่ยนะคะก็มีลักษณะที่ดุร้ายนิสัยดุร้ายกว่าปลาหมอคางดําอีกเพราะพอเอาไปขังรวมกันไว้หรือว่าไปติดรอบเดียวกันกับปลาชนิดอื่นก็จะไปไล่กัดจนปลาตัวอื่นเนี่ยนะคะเกล็ดนั้นหลุดร่วงไปหมดเลยหากว่ากู้รอบช้าปลาที่ติดรอบเดียวกันโดยเฉพาะปลานิลที่ไม่มีเขี้ยวนี่ยถูกกัดจนตายเลยนะคะ ก็ถือว่าปลาที่พบนี่เป็นปลาอันตร,รายสําหรับปลาที่อยู่ในแหล่งน้ําเดียวกันแล้วก็สุดท้ายอาจกลายเป็นเอลีนสปีชีส์ที่จะระบาดแข่งกับปลาหมอคางดาเจ้าตัวเขาก็หวั่นเกรงจะเป็นเช่นนั้นคุณสมศักดิ์เขาก็เลยบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับปลาหมอสีเนี่ยถือเป็นปลาสวยงามที่มีคนนิยมเลี้ยงเป็นปลาที่มีราคาแพงโดยเฉพาะลายที่เป็นตัวอักษรภาษาจีนก็จะมีราคาแพงตัวละนับหมื่นบาท แต่พอเลิกนิยมเลี้ยงกันก็พากันเอาเขาไปปล่อยทิ้งลงตามลําคลองชาวบ้านในพื้นที่ก็ไปพบเจอปลาหมอสีในลําคลองนเกือบ2ปีแล้วนะคะปัจจุบันก็ยิ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่พอชาวบ้านดักได้เนี่ยเขาก็จะเอาไปทําอะไรเอาไปต้มแล้วก็เอาไปเป็นอาหารแมวค่ะ